พูดคุยกับคุณบูมณัฐวุฒิวงศ์เยาวลักษณ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแสบคุณมนแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับครับผมเอาเป็นว่าเราสามารถที่จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่อีกแล้วนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยในปีนี้นะครับลดมาที่ 1,587.45 จุดฮะคุณบูมฮะค่ะมันเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ SVB ใช่หรือไม่อย่างไรคุณบูมช่วยให้ภาพหน่อยครับค่ะครับผมก็สำหรับการที่ปรับตัวลงต้องบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับตัว SVB Bank อย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาประกาศปิดแบงก์ปุ๊บคนก็กังวลว่าจะมีตังมาจ่ายคืนให้กับผู้ฝากเงินไหมซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังประเมินไม่ได้เนี่ยก็คือแบงก์อื่นๆที่ทำธุรกรรมกับ SVB อันนี้ถ้าเขาไม่ได้รับชำระเงินคืนหรือเขาไปลงทำธุรกรรมกับ SVB ไหมแล้วเขาต้องมีการบันทึกด้อยค่าหรือบันทึกผลขาดทุนเนี่ยครับมันจะเริ่มดาวลามเป็นโดมิโนไปนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้สภาพห้องเนี่ยพอคนประเมินไม่ได้เพื่อความปลอดภัยเขาก็อยากที่จะเก็บสะสมสภาพห้องไว้ก่อนโดยการขายพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็ไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนถือเป็นเงินสดไว้ตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่กดดันต่อสภาพห้องในช่วงนี้หรืออย่างวันนี้ถ้าเราดูตลาดเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ก็คือเรียกว่าแดงกันหมดมีเขียวแค่แบบฮ่องกงกับจีนนะครับที่เหลือคือแดงกันทั่วหน้านะครับก็คือจากความกังวลเรื่องของ SVB Bank เลยนะครับครับผมอ่ะนะฮะแต่ก็เห็นพวกเกาหลีเริ่มตีกลับมาบวกแล้วนะไต้หวันบวกฮ่องกงบวกไชน่าบวกแต่ส่วนใหญ่ก็ติดลบลงไปทีนี้ต้องถามฮะคุณบูมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของเซนติเมนต์ในตลาดเนี่ยเขามองกรณีนี้อย่างไรครับแล้วเขามันจะส่งผลกลับไปที่ในฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐให้มีการลดดอกเบี้ยขออภัยฮะให้มีการขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงหรือเปล่าหรือยังไงครับครับผมก็ตัวนี้เรามีไปดูตัวเลขย้อนหลังนะครับตัวเลขย้อนหลังก็พบว่าแบงก์ SVB นะครับก็ถ้าเทียบเป็นขนาดสินทรัพย์ที่สักครู่นะครับเจอแล้วเทียบขนาดสินทรัพย์นะครับเมื่อเทียบกับปี2008มีวอชิงตันมิวชัลแบงก์ที่เขาล้มละลายอันนั้นเขามีสินทรัพย์ประมาณ 300,000 ล้านนะครับ SVB เนี่ยมีสินทรัพย์ประมาณ 200,000 ล้านอันนี้ก็เลยทำให้คนเนี่ยกังวลว่ามันจะเป็นก่อให้เกิดวิกฤตลุกลามไปเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่รอบนี้เนี่ยหลังจากที่เราดูแล้วทำการบ้านเพิ่มเติมเนี่ยทางธุรกรรมของเรากับเขาจะค่อนข้างไม่ได้เยอะถ้าลามเนี่ยก็คือตอนนี้เหมือนวิกฤตมันจะอยู่ในสหรัฐมันจะไม่ได้ลามมาเป็นโดมิโนเหมือนมาในเอเชียหรือมาในประเทศต่างๆเหมือนในอดีตเท่าที่เห็นตอนนี้นะเพราะว่าพอเขาทำธุรกรรมเนี่ยเขาทำธุรกรรมหลักๆกับพวกกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นหลักนะครับแล้วก็พวกกลุ่มเทคเป็นหลักซึ่งตัวนี้มันจะไม่เหมือนแบงก์ทรดิชันนอลแบบเดิมที่มันจะลิงก์กับทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะประเทศที่มีเทคมีสตาร์ทอัพที่ลงทุนอย่างเช่นจีนเกาหลีเยอรมันอย่างเงี้ยมีหรืออังกฤษเองอย่างเงี้ยก็คือมีสาขาของแบงก์ SVB แต่ว่าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยจะไม่มีนะครับหรือเราทำธุรกรรมกับเขาน้อยตัวนี้ก็ทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลหมายถึงในบ้านเรานะคลายความกังวลแต่ถ้าในสหรัฐเนี่ยเขายังกังวลเพราะเฟดเนี่ยต้องเร่งประชุมฉุกเฉินกันเลยในวันนี้นะครับก็เราติดตามตัว Fed Watch ล่าสุดนะครับล่าสุดก็คาดว่าจะมีการคงดอกเบี้ยแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตั้ง 0.5 ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนขาเลยหลังจากที่เจอแบงก์ SVB ล้มนะครับโอ้คงเลยฮะหรือว่าขึ้น 0.25ใช่ก็มีตอนนี้เริ่มแบบมี 0.25 กับมีคงนะครับเท่าที่เราเห็นนะครับโอ้ครับผมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันจะส่งผลยังไงต่อไปถ้าสมมุติว่ามีการขึ้นดอกเบี้ย 0.25 หรือว่าคงดอกเบี้ยมันจะส่งผลอย่างไรฮะตลาดจะดีขึ้นมาไหมหรือว่าจริงๆแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยจริงๆเรามองว่าถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับอันนี้ยังเป็นประเด็นกดดันต่อตลาดเพราะช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณคนกลัวความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเริ่มเป็นภาวะ risk off นะครับสังเกตง่ายๆเลยก็คือพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐก็ดี2ปีก็ดีนะครับต้องบอกว่าวันพฤหัสก็คือวันพฤหัสเนี่ย10ปีอยู่ 3.93 พอวันศุกร์ปุ๊บที่เราปิดไปเนี่ยมันลงมาเหลือ 3.7 นะครับส่วน2ปีจาก 4.9 ลงมาเหลือ 4.6 ตัวนี้บ่งชี้ว่าอะไรตัวนี้บ่งชี้ว่าคนเนี่ยเริ่มกังวลแล้วก็
เอาเงินไหลเข้าไปในส่วนของพันธบัตรมากขึ้นนะครับทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันลงค่อนข้างเร็วนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยคนพอมีความกังวลปุ๊บอยากถือเป็นเงินสดถือเงินสดฝากพวกพันธบัตรซึ่งเป็น risk free อยู่แล้วก็ทำให้ความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำคนก็เลยเริ่มเข้าไปถือพวกพันธบัตรมากขึ้นนะครับมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะครับที่บ่งชี้แล้วว่าคนเนี่ยจะไม่ค่อยลงทุนพวกสินทรัพย์เสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงช่วงนี้ก็เลยมีแรงขายหรือว่าอาจจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับตอนนี้เห็นสินทรัพย์เดียวที่เอาเพอร์ฟอร์มคือทองคริปโตก็ลงต้องบอกคริปโตบิตคอยลงหุ้นทั่วโลกลงนะครับมีแค่2 อย่างคือทองกับตัวพันธบัตรอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณบ่งชี้เลยว่าเขาเริ่มความเสี่ยงมากขึ้นครับครับผมเพราะฉะนั้นในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเองจะวางกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนอย่างไรครับตอนนี้ 1,586 ครับครับผมก็สำหรับช่วงนี้ที่ใครยังแบบไม่ได้ซื้ออันนี้ยังแนะนำเวทแอนด์ซียังแนะนำรอก่อนนะครับเพราะว่าบางทีต้องดูขนาดของการโดมิโนของรอบนี้นิดนึงว่ามันจะไปในถึงขนาดไหนอันนี้มันตัวแรกเพิ่งโผล่ออกมานะครับตัวนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันลิงก์มาจากตัวคริปโตที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาแล้วก็มีคนล้มละลายอันนี้มันเริ่มลามมาที่แบงก์แล้วนะครับแล้วก็ต้องดูมาตรการช่วยเหลือของเฟดนะครับแต่ว่ารอบนี้เราเชื่อว่าเฟดเนี่ยรอบที่แล้วเขาสามารถพิมพ์เงินได้รอบนี้เนี่ยก็ยังมองว่าเขาก็ยังน่าจะพิมพ์เงินออกมาช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีแบบคนที่ถูกปล่อยล้มอย่าง SVB ถ้ามันเริ่มไปกระทบกับพวกแบงค์ใหญ่ๆแล้วมันน่าจะลุกลามเป็นวิกฤตเนี่ยมองว่าเขาน่าจะลดดอกเบี้ยหรืออาจจะมีพิมพ์เงินเพื่อมาพยุงตัวแบงค์ใหญ่ๆไว้ได้นะครับเพื่อจำกัดผลกระทบของระเบิดลูกนี้นะครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเอาแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรครับครับผมสำหรับแนวรับในวันนี้นะครับของเฟดเราให้1585นะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็คือลงไปทำแล้วก็ดีดขึ้นมานะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ประมาณสัก1595นะครับถึง1600นะครับถ้าดีดขึ้นไป1600ตอนนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วนะครับกราบผมนะฮะหล่นมาแบบนี้พอมีหุ้นที่เลือกได้ไหมหรือยังไงคุณบูมถ้าหุ้นที่เลือกนะครับอาจจะขอตัวเดียวก็แล้วกันวันนี้อาจจะเป็นหุ้นโดเมสติกเพย์นะครับก็ตัวที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นจูบิลี่นะครับเพราะว่า1คือลูกค้าเขาเป็นกลุ่มระดับบนแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยพอเขาทำธุรกิจในประเทศตัวธุรกิจเขาก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากผลกระทบของต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็คนระดับบนในบ้านเราเนี่ยเราก็มองว่าเขาไม่น่าจะแบบค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟช่วงนี้ก็คือตั้งแต่โควิดเนี่ยที่ระดับบนเขาไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีเงินเหลือตอนนี้ก็เห็นไปท่องเที่ยวอ่ะถ้าสมมติมีความกังวลเขาอาจจะมีการซื้อเพชรซื้อทองอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เพราะเพชรเนี่ยก็คือมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆตามราคาทองด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆทองคำก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์การลงทุนที่รักษามูลค่าได้ครับผมนะอ้าวแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรฮะจูบิลี่ครับผมก็สำหรับตัวจูบิลี่นะครับตัวจูบิลี่แนวรับตอนนี้ให้25แนวต้านมี28นะครับอันนี้ก็แนะนำรอย่อลงมาแถวแนวรับแล้วค่อยซื้อนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องรีบเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้เขาเหมือนกำไรทำนิวไฮปีนี้น่าจะเริ่มโตช้าละส่วนใหญ่หุ้นมันจะขึ้นตอนที่เขาเรียกว่ากำไรเติบโตได้อย่างรวดเร็วตอนนั้นราคาหุ้นจะขึ้นเร็วแต่พอโตช้าฐานเริ่มสูงตัวนี้ PE มันจะเริ่มดรอปลงนะครับค่ะครับผมนะฮะขออีกตัวได้ไหมผมอยากรู้ไอ้นี่ทำทองเหมือนกันแต่ว่าเป็นขายทองฮะออร่าฮะพอออร่าก็ยังมองดูดีนะครับก็เหมือนกันเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือจะเป็นฐานกว้างในประเทศเป็นฐานแมสนะครับแล้วลูกค้าเนี่ยก็น่าจะอยู่ในประเทศเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องกังวลนิดนึงเพราะว่าเรื่องของส่งออกก็ดีนะครับนี่ภาคครัวเรือนที่สูงก็ดีตัวนี้อาจจะทำให้คนเนี่ยที่เป็นระดับแมสเนี่ยหันมาซื้อทองได้ลดลงอันนี้ยังเป็นเรื่องที่เรากังวลอยู่นะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยเรายังมองว่าคนไทยยังชอบทองนะครับยังมีการซื้อขายอยู่อย่างเงี้ยออโรร่าเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนกลางในการซื้อขายเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของค่ากำเนิดด้วยได้ในส่วนของค่าที่มีจูเวลรี่ของเขาด้วยนะครับตัวนี้ก็ในระยะกลางถึงยาวก็เข้าได้ฐานกว้างกว่าจูบิลี่อันนี้ยังมองว่า
ดีในระยะยาวนะครับแต่ระยะสั้นอย่างที่บอกกังวลเรื่องการส่งออกกับตัวของหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังครับผมแนวรับแนวต้านครับแนวรับตอนนี้ให้18บาทนะครับแนวต้านมี19บาทสำหรับออโรร่านะครับครับผมค่ะนะฮะเชิญครับพี่มนฮะค่ะงั้นไปธุรกิจกลุ่มอาหารอย่าง TU ล่ะคะน่าสนใจไหมคะโอ้ยเออ TU นี่ก็เป็นประเด็นนะกังวลเรื่องของ Red Lobster นะฮะครับครับผมสำหรับ TU ช่วงนี้ก็อย่างที่คุณแสบบอกเลยกังวลเรื่องของ Red Lobster นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นประเด็นกดดันของตัวเขาอยู่แล้วก็เท่าที่ติดตามเนี่ยตัวกลุ่มของอาหารสัตว์นะครับตัวกลุ่มของอาหารสัตว์เหมือนผ่านตัวช่วงโตดีมาแล้วในส่วนของโควิดการที่พอฐานมันสูงปุ๊บอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยว่าพอฐานสูงเริ่มโตช้าลง PE ที่เขาได้ก็จะต่ำลงอันนี้ก็มองว่าน่าจะเริ่มเรียกว่าเข้าสู่เป็น cash cow มากขึ้นนะครับแล้วยังมี Red Lobster กดดันก็เลยอาจจะทำให้ผลประกอบการเนี่ยเรียกว่าถูกกดดันอยู่นะครับก็ถ้าดีดตัวขึ้นใกล้ๆ15บาทก็ถึง 15.50 ก็แนะนำให้หักขายออกก่อนนะครับแล้วก็แนวรับตอนนี้อยู่14บาทครับค่ะกลับไปโรงพยาบาลบ้างค่ะ BCH ค่ะ BCH นะครับปีที่แล้วต้องบอกว่าฐานของเขาค่อนข้างสูงนะครับก็คือปี64ฐานสูงจากโควิด65นี่เริ่มอ่อนๆลงหน่อยนะครับแต่66เนี่ยน่าจะกลับภาวะปกติแล้วเพราะว่าโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นตอนนี้ก็เห็นคนไทยไม่ได้ใส่แมสกันมากแล้วหรือว่าพอติดโควิดเนี่ยอาการมันไม่แรงแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มเรียกว่าติดรอบ2รอบ3มันจะเหมือนหวัดนะครับมันจะไม่แรงร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วนะครับก็ BCS ก็อาจจะเริ่มกลับมาพักฐานนะครับแนวรับหลักๆตอนนี้ 18.5 ถึง 19 บาทแนวต้านมี 20.5 นะครับค่ะไป EA ค่ะEA นะครับ EA เพิ่งเริ่มสร้างฐานได้นะครับก็อันนี้มองอาจจะรีบาวสั้นๆได้นะครับแนวต้านมีแถวๆ78ถึง80นะครับแนวรับให้75บาทแต่เรื่องที่กังวลเนี่ยก็คือแอดเดอร์ที่ใกล้จะหมดอายุนะครับแล้วก็เรื่องของเรือที่ไฟไหม้ไปถ้าสมมติดึงความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้คนยังกังวลหรือจริงๆคือถ้ามีปัญหาเรือไฟไหม้อีกรอบนึงเนี่ยผมว่าอันนี้คนน่าจะกังวลหนักและอาจจะมีแรงขายหนักๆ นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะดึงความเชื่อมั่นในส่วนของแบตเตอรี่ของเขากลับมาได้ไหมนะครับค่ะอีกตัวนึงค่ะ HomePro ค่ะ HomePro นะครับ HomePro ก็ยังเรียกว่ายังอ่านนะครับก็ถ้าย่อลงมาแถวๆ 13 ถึง 13.5 มองเป็นจังหวะสะสมเพราะว่าเป็นเรียกว่าหุ้นคงกระพันคล้ายๆเซเว่นนะครับก็คือพอเมืองขยายเนี่ยกลายเป็นว่าโฮมโปรก็คนสร้างบ้านใหม่ก็ดีหรือคนที่ซ่อมบ้านนะครับมันก็จะมีอัตราการซ่อมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เขาก็จะส่วนใหญ่จะไปซื้อของที่โฮมโปรกันนะครับก็แนวรับ 13 ถึง 13.5 แนวต้าน15บาทนะครับอันนี้ก็ย่อลงมาเยอะๆก็มองเป็นจังหวะสะสมได้ครับคุณบูมฮะผมขออนุญาตนี้ละกันนะฮะคือผมกำลังเข้าไปส่องหุ้นกลุ่มแบงก์อยู่ค่ะคือเอาล่ะเราไม่สะเทือนหรอกเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปลงทุนกับเขาแต่ด้วยเซนติเมนต์เราไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรคุณบุ๋มช่วยดูหุ้นกลุ่มแบงก์ให้ผมหน่อยได้ไหมได้ครับกลุ่มแบงก์ตอนนี้ต้องบอกว่ามีแรงขายออกมาเหมือนกันความกังวลเรื่องสภาพคล่องนะครับพอคนกังวลว่าตรงนู้นมีปัญหาอย่างที่บอกพอมันประเมินลูกระเบิดไม่ได้เนี่ยว่าผลกระทบมันจะใหญ่ขนาดไหนคนก็เอ๊ะแล้วแบงก์บ้านเราจะรันด้วยไหมค่ะถูกไหมครับพออย่างนี้ปุ๊บคนก็งั้นลดความเสี่ยงขอขายหุ้นกลุ่มแบงก์ออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าแบงก์รันเนี่ยหรือไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทำให้ไม่แต่คุณบูมต้องรักษาความเชื่อมั่นได้ค่อนข้างยากต้องบอกอย่างนี้ก็อย่างนี้คนก็แต่คุณบูมก็ต้องบอกว่าโอกาสในการแบงก์รันของเรามันเป็นยังไงมากหรือน้อยหรือยังไงฮะของบ้านเราเรามองว่าโอกาสในการแบงก์รันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบ้านเราเริ่มไปสู่ cashless มากขึ้นนะครับเงินก็อยู่ในบัญชีอย่างเงี้ยแล้วมันก็สามารถโอนจ่ายกันได้มันไม่ต้องการเป็นเงินสดเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสแบงก์รันเนี่ยมันน้อยกว่าสมัยก่อนเยอะคือสมัยก่อนเราใช้แต่เงินสดถูกไหมครับพอเราไม่มีเงินปุ๊บเราต้องวิ่งไปถอนเงินแต่อย่างเงี้ยมันอยู่ในมือถืออ่ะถ้ายังโอนได้โอเคเรายังสบายใจแต่นี้อาจจะเป็นพวกคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าเขาอาจจะยังสบายใจกับการถือเงินก็ได้นะครับแต่ตัวนั้นเราก็ยังมองว่ายังไม่ได้รับผลกระทบเยอะนะครับทีนี้กลยุทธ์จะเอายังไงดีล่ะมันมีเอาตัวใหญ่อ่ะ3ตัวเนี้ยฮะเราจะทำยังไงกับเขาครับ
เฉยๆไปก่อนหรือว่ารอดักจังหวะซื้อหรือยังไงฮะก็จริงๆแนะนำwait and see ก่อนนะครับอย่างที่บอกรอให้เฟดเขาประชุมกันให้เรียบร้อยก่อนว่ารอบนี้เขาจะเอาอยู่ไหมเขาจะทำยังไงในการช่วยเหลือตรงนี้นะครับถ้าเกิดเห็นสัญญาณว่าเขาเอาอยู่แล้วเนี่ยแบงก์บ้านเราตอนนั้นอาจจะเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรือว่ารับข่าวร้ายไปแล้วเป็นจังหวะให้เราเข้าซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกขอดูนิดนึงว่าเฟดเขาจะประเมินหรือเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือนะครับผมครับสำหรับช่วงนี้ก็แนะนำชะลอกลุ่มแบงก์ไปก่อนนะครับได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณบุญครับดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ